สวัสดีค่ะช่องมนุษย์ของเราวันนี้จะพาไปเที่ยวโลตัสถนนศรีนครินทร์กันนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือโฮมโปรที่จะไปทางไปปากน้ำกันนะคะถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งนะคะอีกฝั่งซ้ายมือก็จะไปถนนเทพรักษ์ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปปากน้ำกันนะคะเราถ่ายบนสะพานลอยนะคะถ้าลงจากสะพานลอยลงมาแล้วก็จะเป็นทางเข้าไปโลตัสนะคะเราเดินอีกนิดนึงก็จะถึงโลตัสค่ะซึ่งขณะที่เราเดินผ่านตามถนนนะคะก็จะมีร้านขายกล้วยทอดค่ะเป็นร้านกล้วยทอดอัมพวานะคะน่าทานมากเลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะและต่อไปก็จะเป็นร้านขนมค่ะต่อไปเราก็จะมาร้านมารุวอเตอร์นะคะเป็นร้านขายขนมถ้าภาษาบ้านเราก็จะเรียกขนมรังผึ้งนะคะแต่ถ้าฮาลูฮาลาเขาก็จะเรียกว่าเป็นบิวเฟอร์ฮ่องกงค่ะหอมมากเลยค่ะลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆนะคะรอดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเอาฟูเทิร์นได้ไหมช็อกโกแลตวานิลาได้ค่ะอันที่3เป็นช็อกโกแลตวานิลานะคะแล้วก็ไวท์ช็อกใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวนกับข้าวเกี๊ยวปากหม้อกับสาคูนะคะขายตองละ40บาทค่ะให้ดูชัดๆใกล้ๆนะคะขายอยู่ในโลตัสค่ะค่ะต่อไปเราก็จะพามาร้านลัลลนานะคะก็จะมีไส้อั่วนะคะไส้อั่วขายไงคะไส้อั่วขีดละ60จะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะราคาเท่ากันอันเล็กอันใหญ่ก็ราคาเท่ากันนะคะขายในโลตัสศรีนครินทร์นะคะก็จะมีน้ำพริกหนุ่มด้วยค่ะน้ำพริกหนุ่มก็เป็นกล่องอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นแหนมค่ะอันนี้เป็นหมูยอนะคะก็จะมีขายเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านอื่นกันนะคะว่ามีอะไรขายมั่งแหนมก็จะมีอย่างนี้ด้วยนะคะน้ำพริกก็จะเป็นโถใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะน่าทานไหมคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะต่อไปจะเป็นร้านผลไม้ดองนะคะก็จะมีมะขามเชื่อมนะคะอันนี้กระท้อนค่ะสีสันน่าทานมากเลยค่ะอันนี้มะดันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ต้องเป็นอันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรแต่เป็นลูกเปรี้ยวๆอะค่ะอันนี้นะคะอันนี้เชื่อมค่ะสีสันน่าทานมากนะคะมีมะขามด้วยนะคะเราจะไปกิน
อันนี้องุ่นดองนะคะอันนี้มะม่วงที่ทำเป็นชุดๆไว้นะคะคนนั้นถามคนนี้คนตัวเองมาได้เลยนะคะที่โลตัสศรีนครินทร์นะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มก็จะมีหลายอย่างมีทั้งกะปิมีทั้งน้ำปลาหวานมีทุกรสชาติเลยนะคะก็จะมีน้ำอันนี้เป็นน้ำผลไม้สดนะคะเป็นน้ำฝรั่งค่ะในโลตัสถนนศรีนครินทร์ก็มีผลไม้ขายหลากหลายกันด้วยนะคะมีทั้งพุทราเกาหลีนะคะลูกใหญ่ๆโตๆอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ใหม่ๆสดๆ ด้วยค่ะก็จะขายเป็นกล่องด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ก็ขายเป็นกล่องเหมือนกันนะคะลูกใหญ่ๆค่ะต่อไปก็จะเป็นองุ่นเขียวนะคะองุ่นเขียวไร้เม็ดนะคะต่อไปก็จะเป็นองุ่นแม่มดนะคะลูกก็จะออกสีม่วงๆอย่างนี้นะคะต่อไปเป็นองุ่นแดงค่ะก็จะมีอะวาคาโดด้วยนะคะมีส้มค่ะมีผลไม้หลากหลายมากเลยนะคะถ้ามาร้านนี้ก็จะไม่ผิดหวังนะคะมีทั้งส้มมีทั้งมะม่วงนะคะมีแก้วมังกรมีทุกอย่างให้เราเลือกเลยค่ะมีแตงโมด้วยนะคะแล้วเราไปดูร้านอื่นกันเลยค่ะ